าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะตอนนี้มายืนอยู่ด้านหน้าเลยค่ะพี่เพราะว่าอยากจะให้พี่พาเข้าไปชมหน่อยได้ครับออฟฟิศพี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะหน้าออฟฟิศนี่จะเห็นทุกคนมานี่จะเห็นใช่นี่คือ10 P Fine Art นะครับว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนนะคะเข้าไปก็จะเป็นป้ายนะครับเชิญครับโอเคขอบคุณค่ะพี่นางค่ะขอบคุณค่ะค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณส่วนหน้าครับนะคะตัวหนังสือ Fine Art Magazine ครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแล้วก็เราก็จะมีชั้นหนังสือเล็กๆให้คนดูค่ะจะถามพี่น้องว่าทำไมถึงได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่อบอุ่นกว่าบรรยากาศดีค่ะแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ผมคิดว่าไปมาก็สะดวกที่นี่เหมือนบ้านนะความรู้สึกใช่บ้านเก่าอย่างจริงๆแล้วอย่างในเมื่อบอกที่นี่มีบ้านเนี่ยมีลูกบ้านทั้งหมดกี่คนพนักงานในไฟอาร์ตเนี่ยตอนนี้น่าจะสักทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพน่าจะสัก10 คนค่ะแต่ละคนในนี้นี่แต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอลัมนิสต์ค่ะแล้วก็คอลัมนิสต์ทั้งหมดเลยค่ะที่ในส่วนของกรุงเทพเนี่ยแต่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นอาร์ตแล้วก็เป็นบัญชีอะไรอยู่เชียงใหม่เห็นบอกว่าในนี้นี่มีมุมแต่ละมุมที่แบบว่าพี่เป็นคนดูแลแล้วก็จัดใช่ครับก็มีเพื่อนๆมาช่วยกันทำทำคุณเชงที่เป็นสถาปนิกมาช่วยดูทำให้มันลงตัวแล้วก็ให้อารมณ์มันไม่แข็งเป็นออฟฟิศมากให้มันเป็นบ้านครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวโยจะขอไปเดินดูมีมุมนู้นมีมุมที่โยชอบอยู่ด้วยค่ะเชิญครับโอเคค่ะที่เดินมาด้านหน้าค่ะจุดนี้คือจุดที่สะดุดตาสะดุดใจมากเลยพี่หน่องครับทำไมถึงเอามาวางเรียงกันขนาดนั้นคะจริงๆก็นี่แค่ส่วนเดียวเองเพราะว่าจริงจริงๆมีเยอะกว่านี้แล้วก็เพียงแต่ว่าก็ที่บอกว่าเป็นของสะสมอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อีกสเตลเลอร์ตัวเดียวก็ทำให้เกิดคอลเลกเตอร์ทำให้เกิดเรื่องราวขนาดนี้แล้วในที่สุดเอาเงินผมไปเยอะแล้วผมก็กลับมาเขียนเอาเงินกลับมาก็เลยนำมาเขียนใช่ฮะก็เขียนชุดกลอดิสซอใช่ฮะกลอดิสซอถ้าดูจริงๆจะเห็นว่าเป็นเรียลลิสติกแต่ว่าไม่มีเงาไม่มีอะไรใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเห็นบอกว่าในนี้มีงานของพี่น้องเยอะมากก็ด้านหลังก็มีงานนู๊ตก็มีบางส่วนฮะนอกนั้นก็เป็นงานของเพื่อนบ้างของอะไรแบบนี้เห็นข้างในมีใช่เป็นรูปของพี่น้องมั้ยคะที่ใส่แว่นนะคะใช่ฮะนั่นตอนเป็นเด็กๆเลยครับตอนเรียนลิสติกนี่ที่พูดถึงครับอันนี้เป็นหนังสือเล่มที่เราจะคิดว่าปีนี้น่าจะออกทันค่ะนี่เป็นแค่ mock up ขึ้นมาตัวอย่างขึ้นมานะก็จะเป็นเล่มที่รวมศิลปินทั้งหมดเลยเป็นศิลปินคิดว่าน่าจะเก็บรวบรวมศิลปินที่ทำงานไว้เกือบทั้งหมดอะในประเทศไทยใครที่บ่นหรือใครที่รออยู่ดูนะครับดูนะว่ามีนะเป็นแล้วมันไม่ใช่ง่ายเดี๋ยวจะออกมาละครับผมไม่เกินปีนี้ครับเดี๋ยวแน่นอนเห็นบอกว่าอย่างที่เนี่ยค่ะแต่ละคนที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะปีมีเป็นบรรณาธิการมีบรรณาธิการอยู่นะคะแล้วก็มีรองบรรณาธิการนะคะแล้วก็จะมีคอลัมนิสต์ก็จะรวมตัวกันอยู่ที่นี่มีวิธีการคัดยังไงคะก็ตอนนี้ก็คือใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวก็รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญเรื่องความมุ่งมั่นก่อนค่ะคนไหนที่อยากจะทำเราไม่ดูว่าผมไม่ได้มองว่ามนุษย์คนที่เก่งหรือไม่เก่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนที่อยากจะช่วยเหลือสังคมเข้ามาอยู่ตรงนี้เรียกว่าต้องช่วยเหลือสังคมเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่คนเก่งเนี่ยแล้วอุดมการณ์อาจจะเปลี่ยนได้คนที่ไม่เก่งเขาทำไปสักพักหนึ่งเขาก็เก่งขึ้นได้นะถ้ามีถูกได้รับคำชี้แนะที่ถูกต้องอะไรเนี้ยดังนั้นผมคิดว่าเราจะดูเรื่องใจเป็นใหญ่ถ้ารู้สึกเขาอยากทำงานเนี่ยน้องๆนี่เริ่มจากว่าหนูอยากทำงานที่นี่ก็จะให้โอกาสทุกคนเลยครับความยากง่ายของความเป็นไฟอาร์ตจนมาถึงทุกวันนี้คืออะไรคะก็การบริหารจัดการเรื่องการเงินเรื่องเดียวเรื่องบัญชีเขาบอกว่าหูยกว่าพี่หน่อจะได้คือแบบกัดก้อนเกลือกินมากเลยเหรอครับพี่ไม่ขนาดนั้นเลยเหรอคะน่าจะขายสมบัติไปเยอะเราก็คืออยู่อินเดียมาแล้วก็เรียนรู้หลายเรื่องนะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบที่เราต้องปรับตัวแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าไฟอาร์ตก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งนะที่เข้ามาในชีวิตผมแล้วก็รู้สึกยังรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำเขานะ
เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างก็เป็นเรื่องที่เรียนรู้ไปตีเป็นการเรียนนะฮะก็เสียค่าเทอมไปเริ่มเล่มแรกยังง่ายนะคุณโยแต่ว่าอยู่ให้ถึง10ปีเนี่ยมันยากตอนนี้เกินเล่มร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นประมาณเล่มพันอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ไปอีกนานนะคะพี่คือก็ยังมองหาก็คิดว่าคนผมเชื่อว่าจะมีคนที่มีกำลังทรัพย์มากกว่าผมแล้วก็มีจิตใจที่อยากช่วยเหลือมากกว่าผมมีหลายคนนะแต่เขายังไม่เห็นโอกาสถ้าได้พูดคุยกันเนี่ยคือไฟอาร์ตเนี่ยผมยังคิดอยู่เสมอว่าถ้ามีคนมาเชื่อมต่อแล้วทำให้ดีขึ้นผมยินดีเลยผมไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้ขอให้มันอยู่คู่กับวงการเราใช้ได้ครับแต่ไฟอาร์ตมันก็คือพี่หน่องนะคนก็มองพี่ตรงนี้หรือไม่อีกทีนึงพี่อยากจะอยากกลับไปไหว้ลูกก็ได้คนจากที่ลุงหวันพูดเนี่ยเลยอยากจะกลับไปไหว้ลูกหรือเปล่าก็จริงๆคือไม่ใช่ว่าไม่ที่ไม่เห็นด้วยกับลุงหวันคือไม่คิดว่าจะกลับไปเขียนรูปเพราะว่าเขียนรูปอยู่เสมออยู่แล้วไม่ต้องกลับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้ามีคนนำไฟอาร์ตเนี่ยผมเห็นด้วยกับลุงหวันว่าลองให้คนอื่นได้ทดลองทำดูบ้างซึ่งผมก็เห็นด้วยกำลังมองหาคนอยู่เหมือนกันครับใครสมัครก็ยินดีนะครับใครสมัครใครสมัครใช่ไหมฮะจริงๆนั้นพี่น่าจะแบบว่าเหมือนกับเป็นมีแบบว่าเป็นทุนแบบว่านะแจกหุ้นนะพี่นักขายหุ้นใครจะเข้ามาซื้อหรือเปล่ากล้าหรือเปล่ามีคนหลายคนจะเอาเงินมาช่วยเราอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรมากก็ยินดีอยู่นะครับพี่มองเป้าหมายของตัวพี่เองไว้ว่ายังไงบ้างผมคิดว่าตอนนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่คิดว่าจะพยายามทำให้ไฟอาร์ตเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยตามเท่าที่ผมยังอยู่นะฮะก็จะดูแลอย่างเต็มที่ผมคิดว่าเมื่อมีหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไม่ว่าถ้าเราไม่มองไปถึงความสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรยึดเหนี่ยวนะแล้วก็เป็นพื้นที่ของทุกคนได้มาใช้ครับผมเพราะว่าหนังสือไฟอาร์ตมันเป็นการบันทึกเหตุการณ์ของวงการศิลปะ10ปีล่วงมาเนี่ยคุณลองไปเปิดอ่านเล่มหนึ่งมาคุณจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวัฒนการศิลปะไทยเป็นไงคะเรื่องราวเกี่ยวกับพี่หนอนนะคะแต่นะคะในช่วงหน้านะคะเราก็คงจะอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะต้องติดตามเราในช่วงต่อไปค่ะ